โอเค Welcome all friends at the Dhamma. For this session, we will learn to watch from the mind. Okay? Normally, you not watch from the mind inside. วันนี้เราจะเรียนรู้จักมองมาจากข้างในโอเคมองมาจากข้างในแต่นี้มองมาจากข้างในนะเราก็ลองดูซิว่าถ้าเรายกนิ้วขึ้นมา lifting your two finger lift up can you watch yourself what you are doing you are moving the two fingers even you look at meToday I want you to be able to make difference between looking and watching yourself. Looking thing outside and watch the finger movement, can you? โยมมองตัวเองมองนิ้วเคลื่อนไหวโดยที่ตาดูข้างนอกดูหลวงพ่อโยมแยกระหว่างดูกับมองได้ไหมมองนี่คือจิตของโยมอ่ะโอเคนะจิตโยมมองนิ้วเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวช้าๆในจิตเราเห็นไหมว่ามีสติมีสมาธิ If you move two fingers slowly slowly can you see what happened in your mind What happened in your mind is you got good mindfulness and good meditation But if you move fast can you see what happened in your mind Not good calmness not good mindfulnessCan you see? Now you can see your mind. You can see your mind, good meditation, good calmness, good mindfulness. Now you can see. That is the mind see the mind. When you watch from the mind can see itself. You watch the finger movement from the mind can see the mind itself. Okay? Try.Your eye look at me. ตอนนี้โยมสามารถเห็นจิตตัวเองได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโยมรู้จักทำงานด้วยการมองมาจากจิตมองจากจิตมองนิ้วเคลื่อนไหวเพราะตาเราไม่ได้ไปก้มดูตาดูหลวงพ่อแล้วลองเคลื่อนไหวนิ้วใต้คางเพื่อตาจะได้ไม่ไปแอบดูเอายกขึ้นมาใต้คางแล้วแข็งแรงหน่อยเอาแค่ครั้งเดียวเองตั้งใจมองได้ไหมว่านิ้วเคลื่อนไหวเป็นยังไงใกล้จะชนกันหรือยังโดยเฉพาะถ้ามีวัตถุประสงค์ให้นิ้วชนกัน If you have purpose to bring two fingers to touch each other Can you see your mind? Very good attention Your mind very good attention Can you see good attention in your mind? นี่เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตโอเคไหมก็จิตมันตื่นขึ้นมามองจิตมันเลยเห็นตัวเองว่ามันตื่นแล้วมันมีสติมีสมาธิมี attention มากหรือน้อยอ้าวแล้วขณะเดียวกันเราชนแล้วเหมือนกับว่าเราทำอะไรที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกทีนึงพอชนแล้วแล้วเราเคลื่อนถอยออกจากการเกิดอะไรขึ้นพอเราทำอะไรสำเร็จ when you finish what you do on your purpose already then you move the two finger apart can you see in your mind relax and let goand more relax let go more awareness โอเคเห็นไหมว่าจิตเรามีความรู้ตัวในจิตตรงที่สำเร็จแล้วสบายจริงไหมแล้วพอเริ่มใหม่ when you start again you move the two finger together and you got purpose to move the two finger to touch each other you got more attention if you have purpose your mind more attentionAnd nearly touching your mind, and touching, then finish your job. Then you take two finger apart, you feel relaxed and let go. That's right. คือโยมจะฝึกสติฝึกสมาธิแล้วโยมเห็นหรือเปล่าว่าจิตโยมมีสติมีสมาธิมากขึ้นน้อยลงอย่างไรมันไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยการชำเลืองแต่เห็นตรงที่จิตมันเห็นตัวมันเองเพราะเรารู้จักภาวนามาจากจิตทุกวันนี้เราภาวนามาจากสมองมาจากความคิดความนึกมันก็เลยซื่อบื้อเข้าใจไหมมันไม่เห็นอะไรไม่รู้สมาธิเกิดหรือยังวันนี้ภาวนามาจากจิต
ไหนมองนิ้วเคลื่อนไหวเปลี่ยนมาเป็นมองลมหายใจได้ไหมมองโดยที่ไม่ต้องไปชำเลืองดูอ่ะได้ไหม so now watch your breathing from there inside not by your brain to focus from inside to look to watch to aim can you ได้ไหมมองเนี่ยตาอยู่หลวงพ่อแต่มองได้ไหมว่ากำลังหายใจอยู่ now your eye with me can you watch you are still breathingAnd can you watch you are breathing in, breathing out? Can you? When you watch from the mind wake up seeing the mind itself. Seeing now the mind got good calmness, good meditation, good mindfulness, more or less. Can you see the mind? By the mind, seeing the mind. จิตเห็นจิตไหมเวลาโยมภาวนานี่นะโยมต้องไปถึงจิตเห็นจิตโอเคไหมถ้าบอกว่านั่งสมาธิ1ชั่วโมงมีแต่สลบสลายแต่ถ้าโยมภาวนาแล้วมองลมหายใจมองจนกระทั่งจิตเห็นจิตมีความสงบมากขึ้นจิตเห็นจิตมีความแน่วแน่มากขึ้นจิตเห็นจิตมีความแน่วแน่นิ่งจิตเห็นจิตมีความนิ่งแน่วแน่แล้วก็ใสแล้วก็ละเอียดแล้วก็ปราณีตบางทีแค่10นาทีก็พอแล้วนั่งสมาธิโอเคมั้ยเพราะว่าเราเข้าสมาธิได้เร็วงั้นถ้าโยมเข้าสมาธิได้เร็วก็ไม่ต้องมานั่งทนเวทนามากมายแค่นักพักบางทีก็แค่ 2-3 นาทีกำลังเครียดๆในออฟฟิศก็นั่งพักนิดนึงนั่งไม่ต้องหลับตาได้สำรวมมองรูปนั่งไหนลองสำรวมสิไม่ต้องไปสนใจมองข้างนอก Now in your office when you got a break then you just ignore outside just watch yourself watch from the mindUntil the mind can watch yourself how you doing, what you are doing, how you doing, and then the mind watch the body, the mind wake up, the mind seeing the mind. When the mind seeing the mind, that you got into meditation already. Okay? When the mind seeing the mind, it's really empty. Okay? Calm and empty.ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ความชำนาญ It depends on how much you got skill okay how much you got skill to go into the mind how to go into the mind seeing the mind okay this level we call อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิ in English we use the word excess concentration before you concentration on the objectBut now you concentration at the excess. Mind seeing the mind. Excess concentration. This is the second level of meditation. There are three levels. มีสมาธิ3ระดับนะระดับแรกเอาจิตไปมองลมหายใจจะเรียกดูเรียกมองก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าให้ใช้มองพอใช้มองแล้วมันจะเกิดสมาธิขั้นที่2เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตเขาเรียกว่า excess concentrationแทนที่จะ concentration ตรงที่ลมหายใจปลายจมูกแต่มันมีผู้รู้มามองผู้รู้มามองคือจิตตื่นแล้วมันก็เห็นตัวมันเองพอจิตเห็นจิตตรงนี้ก็จะเป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิจะสงบมากเลยนะแต่สงบแบบรู้ตัว When you got momentary concentration at the beginning you put concentration momentary on any objectIn the beginning, already you got the mind, the knower, the one who watch the object. That's right. You must come back here really quickly. It depends on how fast you come back. Before I come back in 5 minutes. Now I come back in 1 second. Okay? When I come back in 1 second, then it become absorb then.The highest is the absorption of mind or the next step. There are 3 steps. This is the third step. When you got the mind, seeing the mind, it become opening up and absorb into another field of calmness. Okay? เพราะนั้นเรารู้ไหมว่าจิตเนี่ยมันเป็นระนาบมันเป็นฟิลที่มันละเอียดกว่า
นะมันจะละเอียดกว่าได้ก็ต้องนิ่งๆก่อนนิ่งๆทำยังไงก็ต้องให้จิตมีสิ่งรู้มองลมหายใจก็ได้มองรูปนั่งก็ได้เริ่มมองมันมีผู้มองตั้งแต่เริ่มต้นไหมถ้าเรารู้สึกได้ก็รีบกลับมาอยู่กับผู้มองประตูมันจะได้เปิดเร็วๆโอเคไหมถ้าประตูเปิดเร็วๆนะตอนนี้อยู่เหนือเวทนานั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เมื่อยเลยเพราะมันอยู่เหนือเวทนาแล้วโอเคไหมรีบเข้าไปข้างในเร็วๆถ้าเรามัวแต่เต้นฟุตเวิร์กอยู่ก็นั่งดูแต่ลมตรงนี้เต้นฟุตเวิร์กประตูมันมีคนมองก็ไม่รู้จักย้อนกลับไปอยู่กับเขาโอเคนะมัวแต่อยู่หน้าประตูตอนนี้ปวดเมื่อยก็เอาไปกินหมดเลยโอเคไหม เอาไปกินหมดเลยฟุ้งด้วย so when you do meditation come back home very quickly then you will not got any pain okay no pain because you go inside okay no pain now I just look at her but I look and watch then I come to the one who watch then I stay at the knower watch and then I touch but I stay here okayI stay here and I can touch but I know from my mind okay before my mind must be on my hand okay but now I just come quickly come back okay so that I can get more awareness of thing happening around at the present moment many thing coming up okay happening okay so I just focus her 1 second I come back home the next second and it's open up in the 3rd second. Okay? So 3 level of meditation. Samadhi 3 ระดับ Khanika, Upajara แล้วก็อัปปนาสมาธิหรือการเข้าสู่ฌานนะเมื่อก่อนนี้นึกว่าจะต้องฝึกแต่ละขั้นจนชำนาญที่ไหนได้พอชำนาญแล้วไอ้3ขั้นเนี่ยสามารถใช้เวลา1 2 3เข้าล่ะ first second third เดี๋ยวนี้ก็เลยเข้าออกชำนาญเลยถ้าเข้าออกชำนาญในนี้เวลาสอนก็ไม่ต้องไปเตรียมการสอนมองปั๊บเข้าไปข้างในแล้วก็รู้เลยว่าจะสอนอะไรก็จะไม่ต้องไปเตรียมการสอนหรอกแล้วก็จะสามารถสอนไปตามลำดับด้วยก็รู้เลยว่าจิตอยู่ในระดับนี้งั้นเราก็สอน so I never prepare my lesson I just count 1 look 2 knowing watch 3 understanding what I need to teach you okay go inside นะโยมมัวแต่นั่งดูโยม normally you stay very near you lookYou cannot see the word. This is play. This is pot. This is Sony. No, you cannot see. I tell you, come back. Watch. Ah, oh, Sony is here. This is play. This is pot. Forward. You can see. Watch. Okay. If you go very near, then you got down. Okay. Not clear. Okay. Cannot see clearer.Then this is look. You always look. When you look, you have doubt. Okay? Come back, watch, no doubt. เวลาโยมมองโยมดูเนี่ยชอบดูนั่นดูดิดูแล้วก็อยากได้ดูแล้วก็อยากเอาดูแล้วก็อยากมีดูแล้วก็อยากเป็นดูแล้วก็ชอบสงสัยถอยไปหน่อยมองมันไม่ใช่ของเราไปอยากได้ทำไมเจ๊ะมาพอมองแล้วมันก็ไม่ได้หน้าปรารถนาจะเอาทำไมไม่ใช่ของเราไปหยิบฉวยไปเอาของเขาทำไม When you look then you got I want this I got desire this is mine you cannot take it okay I tell you just watch when you watch you will see more reality this is not mine this is not belong to you somebody else why desire why attach let go then you wake up see okay so now you look too close concentrate
until your head go down very close and fall asleep. Okay, because when you look too close, you cannot see clearly the breathing, but you have distant a bit. Okay, a bit distant. Oh, the breathing here, it going in, it going out. You look too close, you only see the breathing here. You don't see the breathing movement. Okay? เพราะนั้นเวลาเราฝึกสมาธิอ่ะชอบไปดูใกล้ๆคำว่าดูอ่ะใกล้หมดอ่ะบอกดูลมหายใจตาก็นั่งดูนะก้มหน่อยโอเคไหมปรากฏว่ามันใกล้เกินไปแล้วมันมองไม่ชัดโอเคไหมตอนนี้เราก็ต้องหัดมาอยู่ตรงที่มองมองยังไงอ้าวโยมดูหลวงพ่อแต่มองในปากตัวเองได้ไหมเคี้ยวข้าว Can you look at meBut watch inside your mouth, because your eye cannot look inside your mouth, but your mind can watch. Can you watch? When you look, the one who the knower not wake up, because you look from your doubt, okay? From your thought. But I tell you, you look at me, but watch in your mouth. When you watch.That is the knower wake up. You look, the knower go out, attach. This is mine. This belong to me. Okay, I take it. You not take it. Okay, but when you watch, now the knower come back. เวลาโยมดูจิตมันจะออกนอกโอเคออกนอกก็รีบกลับมาเร็วๆดูคนนั้นแล้วก็อย่าดูนานเกินไปดูแล้วก็แค่มองเขาว่าเขามาทำอะไรมาเพื่ออะไรมาอย่างนั้นมาอย่างนี้นะพอมองแล้วเราก็จะเริ่มเกิดเห็นคือปัญญาถ้าดูเหมือนกับว่าจิตเราไปอยู่กับเขานะโมโหเขาโกรธเขาเคืองเขาแต่พอเรามองมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องให้โมโหใช่ไหม so when you look at people you have sameness from thought sameness from emotion okayanger don't like him don't like her love her something like that you look too close oh I love that is from your desire because when you look very close you get lost but after that you watch oh it's not as beautiful as I think so let her go okay something like that okay then just watch then you can let go sameness okay if you look you will always look everything and it belong to you need it you want it but after that you watch drinking every night let go don't worry okay not come back never mind okay always come back drinking and then make quarrel okay something like that when you watchthen you depend on yourself when you look you depend on him or her okay but when you watch now he and she will depend on you okay because you have a power of mind so now just look very far but watch very near how you sit can you watch how you sit, watch how you move, watch how you breathing. This is body foundation. Watch, มองมาที่ตัวเราตัวเรานั่งยังไงขยับยังไงหรือแม้กระทั่งมองหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่าฐานกายกายานุปัสสนาพอเรามองกายจนชำนาญแล้วจนกระทั่งมองแล้วก็เห็นคือต้องมองแล้วเห็นนะมองคือมองกายแล้วก็เห็นอาการความรู้สึกของกายมองลมหายใจก็เห็นอาการความรู้สึกของลมหายใจเห็นไหม When you watch the body then you can see how the body is how feeling okay how movement how feeling when you watch the breathing then you can see how movement of the breathing how feelingThen that means you have skill in watching and seeing. You got watching and seeing. Okay? So
watch, then you must develop seeing how it is, how is, how doing, how movement, how feeling. Okay? And then when you seeing this, you fulfill the first foundation regarding the body. Then you watch more inside, into your feeling, into your heart, into the mental quality. เพราะนั้นเวลาเรามองเนี่ยนะเรามองเห็นกายถ้าโยมเห็นกายอย่างเดียวเห็นแต่รูปกายมันก็เห็นแบบนิ่งๆแต่ถ้าโยมเห็นกายเห็นทั้งอาการของกายความรู้สึกของกายอาการก่อนมันเห็นง่ายเห็นอาการไหมเคลื่อนไหวแล้วอาการเคลื่อนไหวมีรู้สึกไหมพอโยมเห็นรู้สึกของกายได้รู้สึกของกายเนี่ยมันคอนเนคไปถึงรู้สึกของใจกายกับใจมันเชื่อมกันด้วยความรู้สึกพอโยมเห็นรู้สึกได้เนี่ยเรียกว่าใช้ได้ละเพราะนั้นโยมจะเห็นไปถึงกายเวทนาจิตธรรมเห็นผ่านรู้สึกเพราะรู้สึกของกายมันก็รู้สึกอันเดียวกับรู้สึกของเวทนารู้สึกอันเดียวของรู้สึกของใจรู้สึกอันเดียวของในใจเรา so how to see watch and see first you watch and see the movement I just let you train yourselfWatch and see the movement and then the feeling of movement. Because when you can see the feeling of movement, when you move, you got feeling or not? When you can see the feeling, you have a good start. The feeling of the body connected with the feeling into the mind, into the heart, deep in the mind, in the heart inside.So if you can see the feeling of the body, you can see through the feeling inside, through more and more until through the emptiness, feeling of the emptiness, or freedom inside. เพราะฉะนั้นวันนี้แบบฝึกหัดง่ายๆนะโยมดูต้องมาอยู่ตรงที่มองแล้วเห็นอะไรมองก็เห็นอาการกับความรู้สึกใช่ไหมโยมมองตัวเองได้เห็นอะไรเห็นอาการกับความรู้สึกประเด็นอยู่ตรงที่เห็นความรู้สึกเพราะเมื่อโยมเห็นความรู้สึกความรู้สึกจะเป็นของกายรูปนั่งความรู้สึกจะเป็นของการหายใจก็ดีมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือคอนเนคไปสู่ความรู้สึกในเวทนาในจิตในธรรมโยมเห็นความรู้สึกของกายได้ไหมถ้าโยมชำนาญโยมจะเห็นความรู้สึกสงบภายในได้แม้มันจะมีอะไรที่กระเพื่อมแต่โยมเห็นความรู้สึกของกายได้โยมจะเห็นความรู้สึกสงบภายในได้ถ้าโยมชำนาญนะโยมเห็นความรู้สึกได้ไหมเนี่ยความรู้สึกเอาลืมตา Can you watch and see first you watch and see the movement okay movement got feeling or not the point is can you see the feeling of movement if you can see the feeling of your body movementthen you can see the feeling inside that straight away breakthrough the feeling inside แล้วเกิดอะไร and what happen when you can see the feeling when you know your mind working into two function แล้วเกิดอะไรเมื่อเห็นความรู้สึกเมื่อเห็นความรู้สึกมันไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นความคิดโยมจิตมันพลิกไปพลิกมาคิดแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ลืมรู้สึกพอเห็นรู้สึกตอนนี้ความคิดครอบงำไม่ได้เลยโยมเห็นความรู้สึกได้ไหมความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกขยับรู้สึกขึ้นไหวเห็นได้ไหมถ้าเห็นได้โยมก็หยุดเหนือความคิดละโยมเริ่มเข้าข้างในละได้ไหม so what happened when you see your feeling you know the mind working into two function the first function is thought the other function is feelingIf you can see your feeling not converted or not become to thought again. If you can see your feeling, now can you see your feeling of whatever? Feeling of your body movement, can you see? Feeling of your breathing, เห็นความรู้สึกได้ไหม ความรู้สึกอะไรก็ได้ ของกายก็ได้ ของหายใจก็ได้ ของทั่วไปก็ได้ ได้ไหม ถ้าเห็นได้ มันไม่ปรุงแต่ง จิตจะว่าง เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโยมก่อนหลับตาโยมต้องเห็นความรู้สึกของกายให้ได้แล้วพอหลับตาแล้วโยมก็เห็นความรู้สึกอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปมันก็จะเกิดความว่างมหาศาลเลยแต่ถ้าโยมเห็นความรู้สึกของกายไม่ได้นะ
ไปเห็นความรู้สึกภายในนะก็จะเกิดความหลับมหาศาลหลับ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 โอเคมันตกผวัง if you cannot see the feeling of the body then you close your eyes see the feeling of your heart sensation and heart and deep in your sensation what happened you will fall asleep you will lose your consciousness then you must develop mindfulness regarding the body first เพราะนั้นเนี่ยหัดเนี่ยขยับขยับหน่อยยุ่งช่วงบ่ายๆเนี่ยนะบีบตัวเองด้วยก็ได้จะได้ไม่ง่วงเห็นด้วยไหมเห็นไหมรู้สึกเนี่ย now after lunch if I tell you close your eye immediately you fall asleep so I just wake you up after lunch you must listen to talk by opening eye but you can practice meditation by watch and see your feeling okay when you watch and see your feeling not become thought and that is you are in the meditation already okay any question maintain ยังไงก็หัดอย่าเมอเห็นความรู้สึกบ่อยๆได้ไหมฝึกเห็นดิอันนี้พอเห็นแล้วชอบคิดเห็นแล้วก็ชอบสงสัย how to maintain you don't have to maintain you just see seeing your feeling okay every moment you got feeling or notYes, because you are alive. ทุกคนมีความรู้สึกหรือเปล่ามีเพราะทุกคนยังมีชีวิตก็เห็นความรู้สึกมันจะยากไหมถ้าเห็นความรู้สึกได้นั่นน่ะเขาเรียกว่าการทรงฌานเข้าใจยัง If you can see your feeling, then you can maintain the meditation or even jhana deep meditation. You see your feeling, the quality of meditation still maintain okay can you see your feeling then calmness still maintain okay ตอนนี้ในชีวิตประจำวันนะเห็นความรู้สึกก็มี2อย่างที่ง่ายที่สุดความรู้สึกของกายหรือความรู้สึกที่กายขยับเคลื่อน movement there are two way of seeing your feeling in your daily life so that your calmness can sustain for long okay how to seeFirst, see the feeling of your body movement. Okay? Even go to the bathroom, you got feeling or not? Yeah, you got shower, so nice feeling. Can you see your feeling? If you see your feeling, your eye with me. เอาตาอยู่กับหลวงพ่อหน่อยนะอย่าสลึมสลือน่ากลัวนะตาตื่นๆยิ้มหน่อยเห็นความรู้สึกได้ไหมพอยิ้มเห็นมีความรู้สึกไหมมีไหมเพราะนั้นความรู้สึกถ้าเราเห็นความรู้สึกนะมันจะซัสเทนความสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งทำสมาธิเลยมันจะซัสเทนเดอะโฮเดย์เนี่ยเนี่ยโยเห็นความรู้สึกได้ไหมความคิดไม่ได้แอมเฮ้ยคิดหน่อยมันไม่ยอมคิดเพราะโยมเล่นเห็นแต่ความรู้สึก จนความรู้สึกมันเปิดไปจนกระทั่งเปิดจากทั้งในจิตก็สว่างใจก็สว่างเลยทั้งจิตทั้งใจสว่างมาเลยได้ไหมโยมเห็นความรู้สึกไปเรื่อยๆนะความรู้สึกมันจะละเอียดไปถึงในจิตจนกระทั่งจิตมันใสเลยนะมันวิธีการเข้าไปสู่ธรรมชาติจิตเดิมแท้ก็คือเห็นความรู้สึกที่กายได้มั้ยขยับรู้สึกไหมกินข้าวมีรู้สึกไหม eating you got feeling of your movement drinking you got it got feeling of your movement so the access going into deep meditation goingby feeling okay through feeling เห็นความรู้สึกได้ไหมเห็นความรู้สึกใจจะเปิดหมดเลย my master seeing feeling he got skill he can see feeling of atmosphere around okay and then he can see feeling of atmosphere around เอ้าฟังนะเรื่องนี้สนุกนะเอาลืมตาหลวงปู่กสปาเนี่ยนะท่านห่อเหินใครๆก็ว่าท่านห่อได้จริงๆไม่ได้ห่อหรอกทำไงรู้ไหมท่านเห็นละเอียดไปถึงความรู้สึกของสิ่งต่างๆรอบตัวเราหลวงปู่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนเด็กๆอ่ะเห็นความว่างในบรรยากาศได้แล้วก็พากแทรกตัวเข้าไปในความว่างแล้วตั้งเจตนาว่าจะไปหิมาลัยปั๊บกายมันก็ดิสเพียร์แล้วไปปรากฏที่หิมาลัยทันทีเลย my master told me when I was very young he just
told me because he go and explore Himalaya, explore many many places and how to go. He just say there is a gap or emptiness in the nature. Can you see emptiness in the nature? Then you make your intention go anywhere. You go into emptiness. Then it will disappear and coming up anywhere you want to go. Okay? And he asked, you can follow me, but you must see emptiness. Don't think and take my law. Okay? หลวงปู่บอกว่าตามหลวงปู่ไปได้นะแต่ต้องอย่าสงสัยเดินหน้าตามหลวงปู่นะเดี๋ยวสงสัยจับชายจีวรแล้วมันไม่ไปนะ ต้องไม่สงสัยโอเคไหมหลวงปู่ท่านไปแบบเนี้ยนะไปด้วยกายอยากนะเพราะท่านได้สมาบัติ9ท่านสามารถไปด้วยกายอยากได้ไปทุกหนแห่งได้หมดเลยMy master Kassapa Muni just writing his experience going to Himalaya, to Naga world, to Bermuda Triangle, to anywhere, and he can realize at Bermuda Triangle people still there, but not more. Plane on plane still there, not more. Okay, and then he go anywhere, he can feel the smell.Of the flower and the water, the touching, and he can explain how feel he touch the water, and feel how can he realize the smell. Okay, something like that, because he go by the body, physical body, just walk into emptiness and then go anywhere. There is one great master in Thailand. You can see the movie about Somdet Tho.มีประวัติสมเด็จโตนะก็ไปแบบนี้เหมือนกันนะสมเด็จโตเมื่อก่อนนี้ยังเป็นแค่ขัวโตนะยังไม่เป็นสมเด็จอะนะแต่อาจารย์ของท่านชื่อขัวตาวันหนึ่งก็บอกขัวโตไอ้โตเดี๋ยววันนี้เราจะไปบิณฑบาตที่ใดที่หนึ่งนะไม่รู้ที่ไหนมันไกลมากเลยนะเดี๋ยวไปด้วยกันนะจากนั้นน่ะขัวโตก็เดินตามขัวตาเดินไปท่านบอกว่าทำจิตให้ว่างนะขัวโตนะพอทำจิตให้ว่างปั๊บเราจะอยู่เหนือการเวลาเราจะเดินข้ามการเวลาไปที่ไหนก็ได้ก็ปรากฏว่าเดินก็ไปข้ามการเวลาไปอยู่ที่ป่าโอเค There is a movie about the great master his name Somdet Tho before he was youngHis great master, Khruata, asked him, today we will go for food so far in the remote area, okay? You just keep your mind empty and walk, follow me. Then these two persons just disappear and coming up in some remote area, okay? In 1 second, okay? And then Khruata told Khruata, You stay here, and you find the way back temple yourself. I go back first. And Khruata say, if I cannot go, what happen? You have no food. You die here. Okay. Khruata ก็สอน Khruata นะกลับบ้านเองนะ Khruata ก็บอกถ้ากลับไม่ได้ทำไงก็ตายอยู่ที่นี่แล้วกัน Khruata ก็เดินข้ามการเวลานะพาทะลุมิติไปนะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าท่านจิตท่านละเอียดจนกระทั่งสามารถเห็นความว่างรอบตัวได้จะไปจะมาก็คือแค่พรากกายเข้าไปตามความว่างนั้นแล้วก็ไปได้ทีเดียวคือหายตัวได้นะถามอะไรฮะ English okay because that we practicing We not think to the past. If you think, then you lose the power of meditation. We just realize the suffering here.
Suffering in the past already gone, not attached. Let go. So all in the past, let go. Realize the present moment. The wisdom will come when you realize that the suffering here and now, not yesterday. Okay? Not yesterday. Okay? Only. Try to come back. Right? Come back. Come back. Okay? Okay. And more you can realize the present moment suffering, then your mindfulness become sharp and more sharp. Sharply, until you can realize even in the nature there are impermanent, changing, coming up and disappear, coming up, disappear. And then you can see in the gap between coming up, disappear, like some that though. Then you just see emptiness, no, we call non-duality, okay? Non-duality, no left, no right. No far, no near. Somdetto, Kuwata teaching Somdetto how to come back temple. How? You keep your mind empty. And how to keep your mind empty? You just keep in your mind. No far, no near. No near, no far. And you can go anywhere you want. Okay? Yeah. So, now, can you look in front and watch yourself, no far, no near, no near, no far. Then you can disappear. Okay, but you got caught in the concept, duality, concept of duality. Then you cannot go anywhere. Okay. No far, no near. That's why. If you can let go of concept, no in, no out. First, you focus the breathing. I tell you, you must see, hear the breathing and all feeling so that you can let go attachment to the duality, okay? So that's why I give you my technique how to go between duality. Look outside, see inside. Look in front, see yourself, okay? Look yourself outside, but must see inside together. Then your mind become neutral. Okay? No near, no far, no far, no near. And this is, และอันนี้ก็คือในหลักสติปัฏฐาน 4 เนี่ยนะไปส่วนหน้าปฏิบัติไปไม่ถึงมีประโยคตอนท้ายที่บอกว่ามีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นภายนอกบ้างเป็นภายในบ้างและเป็นทั้งภายในภายนอกนะเห็นกายก็คือเห็นกายภายนอกเห็นกายภายนอกและเห็นกายภายในและเห็นกายเป็นทั้งภายในภายนอกตรงที่เป็นทั้งภายในภายนอกก็คือวางสมมุติบัญญัติเกี่ยวกับว่ามีนอกมีในนะเขาเรียกว่าวางสมมุติบัญญัติอันเนื่องด้วยของคู่เสียส่วนมากเราปฏิบัติสมาธิเราก็ถามว่าดูกายแล้วดูอะไรต่อดูข้างในต่อดูข้างในแล้วดูข้างในต่อดูเวทนาดูจิตต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมวางได้นะดูกายเห็นเวทนาดูกายเห็นเวทนาเห็นจิตดูกายเห็นเวทนาเห็นจิตดูกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยคือที่สุดของสติปัฏฐาน 4คือเห็นโดยที่ไม่แบ่งแยกเลยตอนนี้โยมติดตรงที่ดูแล้วโยมก็จะต้องถามว่าต้องดูยังไงดูแบบไหนดูยังไงแต่ถ้าโยมเห็นเนี่ยถ้าโยมพอดูเนี่ยก็ต้องดูใครอ่ะดูคนนั้นบ้างคนนี้บ้างดูคนนั้นบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อเห็นก็คือเห็นหมด Now your problem you got in the practice you got caught in duality with the word look when you look then you make duality look this person not see the other person look the other person not see this person how you let go looking wake up watchWake up again, seeing, then see no left, no right, see everything. Can you see everything? If you can see everything, then you can let go of suffering. ตาเริ่มต้นที่ตาเนี่ยตาเห็นปัจจุบันชัดเจนทุกอย่างได้ไหมทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังโดยไม่ไปแบ่งแยกโดยไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปนึกว่าเราดีกว่าเขาเราเหนือกว่าเขาเขาดีกว่าเราเขาเหนือกว่าเราไม่ต้องไปนึกได้ไหมทุกคนก็คื
เหมือนกันหมด so can you look in front and see everything in this room your mind empty already ยมมองหลวงพ่อแต่เห็นทุกอย่างในห้องนี้ไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยสติเห็นได้ไหมมีสติเห็นสิ่งต่างที่ปรากฏในห้องนี้ได้ไหมโยมเข้าสู่ความว่างเรียบร้อยแล้วอ้าวก็เวลานั่นทำตามไม่ต้องไปนึกดูหลวงพ่อเนี่ยนะมองหลวงพ่อแต่เห็นคนรอบข้างด้วยได้ไหมความคิดก็น้อยลงแล้วเห็นบรรยากาศทุกอย่างในห้องนี้ได้ไหมว่างหมดเลยจิตเข้าสู่ภาวะความว่างเพราะฉะนั้นอานาปานสตินะจะเกิดสุญญตาสมาธิเราก็ต้องมองลมหายใจแต่เห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏมันก็จะเข้าสู่ความว่างในเวลาอันไม่เนิ่นนานง่ายมากเลยเทคนิคเนี่ยหลวงพ่อได้ตอนไหนได้เมื่อ12 13ปีที่แล้วอะเมื่อก่อนก็ทำไม่เป็นอะวันหนึ่งบิณฑบาตอุ้ยทำไมมันเห็นหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยบิณฑบาตเห็นทั้งคนรอบข้างเห็นทั้งตัวเองเห็นทั้งสิ่งต่างๆเห็นเหมือนกับอะไรๆต่างๆมันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจเลยเราเห็นทั้งตัวเองด้วยโอ้ทำไมมันว่างไปหมดเลยมันเกิดสภาวะธรรมอันนั้นอะที่วัดกระจมทองนนทบุรีอะพอได้ตรงนั้นแล้วเอ้าทำไมเวลานั่งสมาธิไม่ได้อย่างนี้ก็เลยเริ่มหัดแบบลืมตาโอ้อ่ะตอนแรกก็เห็นแบบไหนไม่มีใครสอนอันไหนลองเห็นแบบกว้างๆสิเออเห็นแบบกว้างๆรู้สึกดีขึ้น I got this technique from my experience one morning I go for food baking for arms and very relax and very fresh I wake up I got seeing things around and seeing myself walking on the road and my mind emptyVery freedom. From that day, I learn how to improve. Okay, first by eye, not focus anything, just see clearly things as they are, until you free from the mind from duality, no left no right. Before you walk, you must watch the left, watch the right.Okay, now I see in front, I see the left and the right. Okay, then you can walk in emptiness. Okay, มันง่ายจริงๆเลยนะง่ายจริงๆก็คือไม่มีตัวเองไปปฏิบัติคือเราปฏิบัติโดยไม่มีตัวกูของกูไงบิณฑบาตก็ไม่มีตัวกูของกูบิณฑบาตแบบปล่อยวางอารมณ์มันคลายออกความว่างปรากฏ So now when you practiceEmptiness meditation. So this in the sutta we call emptiness meditation. Okay, emptiness meditation. Emptiness meditation. Just you see things clearly at the present moment. How to see things clearly at the present moment? Let go all thought about the past and the future. เพราะนั้นสุญญตาสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าสุญญตาในพระสูตรก็บอกว่าภิกษุนะตอนนี้เธอเป็นพระเธอนั่งอยู่ในป่าท่ามกลางหมู่สงฆ์มีพระพุทธเจ้ามีตถาคตอยู่เบื้องหน้าเธอเห็นชัดทุกอย่างทั้งหมู่สงฆ์ทั้งต้นไม้รอบตัวเธอเห็นไหมจังหวะที่เธอเห็นชัดทุกอย่างน่ะเธอจะว่างจากเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตเคยเป็นนะชาวนาชาวไร่เคยมีลูกมีเมียมันจะว่างหมดเลยโอเคไหมว่างทั้งอนาคตด้วยว่างหมดเลย so in the emptiness sutta the teaching of the Buddha say monks now you sit in front of a group of monks and around you only trees and forests can you see monks and tree and forest and not lostto the thought about the past, about your family life. Because now you're not a layman, you are a monk. You live family already. Can you see things clearly the present moment?
okay? And empty of what not being here. But what not empty is you see clearly forest and trees and mountain. If you can stay here empty of what not being here, then you already attain emptiness liberation. Okay? เพราะนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอนั่งอยู่ในป่าเนี่ยนะเธอแค่วางจิตวางใจของเธอว่างจากสิ่งที่ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมวางจิตวางใจว่างจากสิ่งที่ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องเพ่งไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดแค่วางจิตให้ถูกวางจิตวางใจให้ถูกได้ไหมให้ว่างจากสิ่งที่ไม่อยู่ตรงนี้ว่างจากเทือกสวนไร่นาว่างจากช้างม้าวัวควายเพราะเธอไม่ได้ทำนาแล้วว่างจากบุตรหลานภรรยาว่างให้หมดได้ไหมว่างแล้ววิธีการวางจิตให้ว่างทำยังไงเห็นให้ชัดสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าดิสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็มีแต่ต้นไม้แล้วก็ป่าแล้วก็หมู่สงเห็นให้ชัดดิเมื่อเห็นชัดมันก็ว่างเองเมื่อนั้นน่ะเธอจะเข้าสู่สุญญตาคือความว่างอันมหาศาล So now the Buddha say monk how to attain emptinessCan you just see clearly in front of you there are tree and forest and a group of monks seeing clearly until you let go all thought about your family life because now your family is not here okay so can you see the present moment clearly if you can see the present moment clearly then you not lost to the past and future then you attain emptiness already okayเพราะนั้นโยมก็ง่ายๆมากเลยโยมก็ตั้งใจฟังหลวงพ่อสิตั้งใจฟังหลวงพ่อจนมันว่างจากเรื่องต่างๆเรื่องอื่นทั้งหมดถ้าโยมตั้งใจฟังหลวงพ่อใจโยมก็อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมโยมก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเพราะนั้นโยมก็ต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือต้องตั้งใจนะไม่ใช่ว่าสัมมาสมาธิต้องดูลมดูพองยุบไม่ใช่สัมมาสมาธิคือตั้งใจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันอะไรก็ได้เหตุการณ์อะไรก็ได้ได้ไหมแล้วก็เมื่อเราตั้งใจรับรู้ให้ชัดได้ไหมเนี่ยฟังชัดเห็นชัดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงสอนใช้ตาเป็นหลัก so how you stay here at the present moment knowing clearly the present moment clearly how you must have your good intention and attentionGood intention is the concentration. You develop concentration only here, okay? And good intention will bring your good attention only here and now. So if you have good intention and attention at work, then your mind empty of what not being here, empty of your family life. What not empty is your work doing the best, okay?Can you just have good intention and attention? เพราะนั้นโยมก็ฝึกสมาธิฝึกตรงที่ตามหลักมรรค8นะสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสติก็แปลว่าสติชอบแล้วกันนะแต่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า right attention สัมมาสมาธิก็เรียกว่าโยมใช้ right concentration Normally you use the word right concentration for meditationBut actually, you must use the word according to original Pali language. Original Pali language not use the word right concentration. In Bali, they use the word right intention. Okay? เพราะนั้นเนี่ยมันแปลกันเป็นภาษาแล้วมันทำให้เข้าใจผิดความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิถ้าโยมตั้งใจ first your right intentionNow you translate into right concentration. What different? If you have right intention, the best in this life, right intention for the enlightenment only in this life. Okay? You have right determination, right resolution. When Thay Yom said that samadhi is the right intention, what do you do?โยมฝึกตั้งใจอย่างเดียวพอแล้วโยมเช่นเกิดมาถ้าเรามุ่งนิพพานเราก็ต้องตั้งใจว่าตั้งใจเลิกละปล่อยวางนะเพราะ
เราเกิดมาแล้วเราตั้งใจเพื่อให้เข้าเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์เพราะนั้นโยมจะมีอุบายยังไงก็ได้ถ้าโยมแก่กล้าบารมีแก่กล้าก็ตั้งใจเลยนิพพานชาตินี้เลยถ้ายังไม่แก่กล้าก็ตั้งใจนะตั้งใจที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้ายังไม่นิพพานนะโอเคพอโยมตั้งใจตอนนี้โยมไม่ได้ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันเลยไม่มีใครตั้งใจอยู่กับปัจจุบันเลยถ้าโยมหัดตั้งใจอยู่กับปัจจุบันนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้โยมไปตั้งใจทุกวินาทีนี้โยมตั้งใจอยู่ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรมรืนนี้จะทำอะไรแล้วจะหาเงินยังไงแล้วจะไปหาใครเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงหรือเปล่าข้างในใจเนี่ยมีแผนการตลอดเลยใช่ไหมจริงไหมอย่างนี้สมาธิก็ไม่ก้าวหน้า now what your intention your intention now not right intention right intention just let go everything no clear present moment but you say you want to develop meditation practice good meditation but how come if your intention tomorrow what to do next tomorrow what to do next week what to doHow about family? What to do? How about earning? What to do? That's right. So you don't practice meditation anymore. You never practice meditation. You focus on breathing, rising, falling, breathing in, breathing out. But your intention tomorrow or after finish meditation, you will go shopping. That's right. So you never practice meditation actually. You ไม่ได้ฝึกสมาธิเลยทุกวันเนี่ยนะเพราะขณะทำอย่างหนึ่งก็ไปตั้งใจอีกอย่างหนึ่งทำตอนนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำอะไรต่อทำตอนนี้ก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อใจเลยมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธิก็ไปตั้งใจว่าเดี๋ยวนั่งเสร็จจะไปไหนต่อใช่ไหมโยมต้องละได้ไหมอนาคตกับอดีตละให้หมดตั้งใจอะไรที่ยากที่สุดรู้ไหมอยู่กับตัวเองเนี่ยยากโยมอยากอยู่กับปัจจุบันทำยังไงรู้ไหมตั้งใจอยู่กับตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใจอยู่กับตัวเองและเดี๋ยวจะรู้เองว่าอะไรควรทำอะไรจังหวะไหนควรทำก่อนจังหวะไหนควรทำหลังโยมตั้งใจอยู่กับตัวเองอันนี้อาตมาฝึกของตัวเองอย่างนี้นะตั้งใจอยู่กับตัวเองเอ้าตั้งใจอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับตัวเองก็รู้ตัวเองทำอะไรก็ต้องรู้ตัวเองนั่งอยู่ต้องรู้ว่านั่งอยู่นะพอถึงเหตุการณ์พรุ่งนี้จะต้องสั่งงานคนมันก็สั่งงานคนได้เพราะมันก็อยู่กับตัวเองไงนะจะพูดกับใครก็ได้เพราะพรุ่งนี้เราก็ตั้งใจอยู่กับตัวเองพรุ่งนี้ไม่ต้องมาคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องสั่งงานใครเข้าใจไหมแต่เนื่องจากเรายังเป็นปุถุชนไอ้คิดมันต้องคิดแต่ก็คิดแล้วก็หัดตั้งใจอยู่กับตัวเองให้เยอะแต่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระเนี่ยนะเพราะนั้นเป็นฆราวาสเลยยากหน่อยเป็นฆราวาสมันมีธุระเยอะก็ใหญ่ใช่ไหมเป็นพระมันไม่ต้องมีธุระไม่ต้องมีธุระเยอะโยมหรือถ้ามีธุระก็แล้วแต่โยมพาไปไหนก็ไปนะเอาเป็นผู้เลี้ยงง่ายให้กินอะไรก็กินเลี้ยงง่ายนะถ้าเป็นฆราวาสเดี๋ยวโยมก็ต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวโยมจะไปกินอะไรอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะไปนู่นไปนี่ไปช้อปปิ้งเป็นฆราวาสมันก็เลยไม่ตั้งมั่นสักทีนะเพราะมันมีเรื่องเยอะใช่ไหมเพราะนั้นSo you know among easy to practice meditation for layman you always have your intention go shopping go cinema go to your family go traveling among just intention on the present moment knowing the present moment more and more even tomorrow come then you can know what to do you don't have to planBut if you are layman, you have to plan. Among before, I also have a lot of planning. Now, I don't have to plan because people, master come now, master come tomorrow, master tomorrow come here. I don't have to plan. In the future, I don't have to plan. Who come first, I go first. I don't have to plan. ฉะนั้นหัดอยู่กับตัวเองใครจะพาไปไหนกับไปอยู่วัดก็อยู่นะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเอง so now you practice even you have plan but after you plan already
you must do you do what you planning the best okay okay เพราะนั้นวิธีฝึกก็คือเราต้องแปลนแน่นอนเราเป็นคฤหัสถ์แต่แปลนแล้วก็ไม่ต้องกังวลทำเลยทำดีที่สุดเลยโอเคไหม so you don't have to plan after what's the bleeding and what to do next you always got down orAway want to know next okay so you don't have to know next you know here you are breathing in and out know here only no plan when you have no plan your mind stop and then you wake up okay you understand now no plan okay and how you go back home no plan then you need to get planning because you are layman I'm a monkPeople take me there, I have no plan, okay? If I stay in the temple, no problem, no plan, okay? Stay at the temple. When you got no plan, you are already in emptiness because you enjoy the present moment. No plan and enjoy the present moment. ตอนนี้เราก็แค่ฝึกอาจจะไม่ต้องถึงนิพพานเพราะเราก็ไม่รู้จักนิพพานแต่เรารู้จักไหมความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องวางแผนอะไรรู้จักได้ไหมอาจจะต้องวางแผนแต่ก็วางแผนให้น้อยๆหน่อยให้อยู่กับความสุขในปัจจุบันไม่ใช่วางแผนแล้วก็เปลี่ยนใจวางแผนแล้วก็เปลี่ยนใจอยู่เรื่อย เปลี่ยนใจวางแผนอยู่เรื่อยเพราะนั้นการที่เราจะมีสติอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีฉันทะ joy in the present moment firstSo how to get knowing here and now at the present moment? Lord Buddha said you must have first joy in the present moment. If you not have joy in my talk, then you think something else. That's right. But if you enjoy my talk, I know how to teach you. Sometimes I laughing. Sometimes I put something that make you more interesting. Then I know how to.Keep you here and now at the present moment. Okay, just tell you about Somdetto, about my master disappear, fly. Then you enjoy my talk. You stay here and now. Okay, เพราะฉะนั้นเวลาเทศก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะยิ่งช่วงบ่ายด้วยเพราะมันจะไหลได้ง่ายเราก็ต้องหัดเทศตรงไหนเทศทำให้เขาตื่นตัวไงเอานิทานบ้างเอาเรื่องSomdetto อะไรบ้างๆโยมก็จะเริ่มพอโยมสนุกเรื่องไหนเนี่ยโยมจะอยู่กับเรื่องนั้นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นโยมก็สนุกอยู่กับลมหายใจได้ไหมทำไงรู้ไหม Can you enjoy your breathing? How? Breathing in with smile. Breathing out with smile. And close your eye now. Breathing in with smile. Breathing out with smile from your heart.Breathing in with my enjoy your breathing. Breathing out with my enjoy your breathing. Enjoy knowing your breathing. Enjoy knowing clearly how soft your breathing is. How soft and subtle and much more subtle your breathing is. Enjoy knowing. Enjoy knowing. Enjoy knowing your breathing.Not enjoy the breathing, but enjoy knowing the present moment, how the breathing is. เพราะนั้นเราก็แค่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันตรงที่ได้รู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรมีความสุขมาจากใจสิบันเทิงใจมีความสุขอยู่กับปัจจุบันว่าหายใจออกเป็นอย่างไรมีความสุขอยู่กับปัจจุบันพอมีความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตใจมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะตั้งใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออก When you enjoy knowing the breathing only what happened you will have good intention and attention good intention and attention come because you have joy at the present moment that is the right effort when you have joy at the present moment you got effort automatically in your heart
And then join the practice only. Don't have to think how to do, what to do. And then you will know clearly the present moment until leave away all about the future and past, okay? So you must practice meditation from your heart, intention and joy in the practice. Before you practice meditation only from your mind to put concentration, but no enjoy, no joy, no joy, no intention. Okay? เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบความตั้งใจจะเกิดได้ต้องมีฉันทะเขาเรียกว่าจอยโอเคไหม You must start from here. Normally you start from here, then you not go further. Okay? Okay, even you open your eye now. Even you listen to people, talk to people, but you enjoy knowing yourself, relax yourself. Then you don't have to focus yourself. You will got awareness.Okay, and then your mind not disturbed. When you know clearly the present moment, all emptiness. Okay, what not empty is knowing clearly how you doing. Can you know clearly how you doing? If you know, just know clearly how you doing, then you can let go all attachment or thought about the past and the future. เพราะนั้นบอกให้รู้นะเนี่ยฝึกตรงที่รู้การกระทำนั่งรู้การนั่งเดินรู้การเดินส่วนมากที่เราฝึกเนี่ยมันไม่เอนจอยเท่าไหร่หรอกต้องรู้ที่เท้าเดินเท้าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมันเป็นการฝึกในขั้นต้นแต่ถ้าเราฝึกอย่างนั้นแล้วต่อไปเราต้องรู้จักให้มีฉันทะพอมีฉันทะปั๊บมันอัตโนมัติเองมันรู้การเดินตอนนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะเราลองหัดพร้อมกันฝึกทั้งกำหนดรู้ตรงที่เท้ายกย่างเหยียบด้วยแต่ขนาดเดียวกันในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปกำหนดแบบนั้นแต่ให้กำหนดที่ใจพอใจและมีความสุขใจที่จะรู้อยู่ที่ตัวเองเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่กินอยู่ก็รู้ว่าเดินกินอยู่ให้มีความสุขใจพอใจในใจได้ไหมแล้วใจจะเกิดการรู้การเห็นเป็นปัจจุบันได้ไหมเพราะฉะนั้นในรูปแบบโยมก็ฝึกตามรูปแบบไปแต่เวลาในชีวิตประจำวันโยมไปขืนกำหนดอย่างนั้นมันไม่ทันนะแต่ถ้าโยมแค่ทำความรู้สึกวางใจนะเราจะอยู่กับตัวเองภาวนาคือการอยู่กับตัวเอง so when you practice in the formal practice then you must keep your mind attention on walking step up step down right step left step okay something like that that is the practiceBut if you have joy or chanta joy or joy at the present moment or enjoy yourself or know yourself with joy, know yourself. Meditation or vipassana is the technique how to stay with yourself. Stay with yourself is difficult. Stay with people so easy.Stay with your girlfriend, boyfriend so easy, you lost away. But stay knowing yourself difficult. Stay with yourself, you need good intention. You must have intention. Okay? Let go everything. And good intention will coming up when you have joy. Or you realize happiness when you have good intention on yourself. So when you have good intention with joy, then you will love to know yourself more than know people, other people. Okay? เพราะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกฉันทะทุกวันเนี่ยภาวนาของเราเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่มีฉันทะตามคนนั้นมาบ้างนะคนนั้นบอกมาหน่อยนะคนนี้มาหน่อยนะไม่มีฉันทะหรอกนะถ้าเมื่อไหร่มีฉันทะนะมันมาก็มาแล้วมาแล้วมันแบบได้ผลมันตั้งใจเลยเพราะนั้นการฝึกสมาธิก็คือไม่ต้องรอมาที่วัดหรือมาปฏิบัติธรรมหรอกให้มีฉันทะในการทำงานเพราะเรายังมีงานการโอเคไหมถ้าเรามีฉันทะแล้วเราจะมีสมาธินะเพราะนั้นเราต้องหาคุณค่าในการงานก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เป็นอาชีพที่อย่างนั้นอย่างนี้นะก็อ้างเยอะสุดท้ายก็ต้องทำงาน4 โมงเย็น 5 โมงเย็นถึงกลับบ้าน
ก็ต้องหาอุบายที่จะผูกใจว่าโอ้อันนี้เราทําเพื่อลูกค้านะทําให้ลูกค้ามีความสุขนะอันนี้เราทําเพื่อคนอื่นนะคนเรามันอย่างเงี้ยถ้าทําเพื่อคนอื่นอาจจะมีความสุขนะพอโยมมีอุบายอย่างนี้มันเกิดฉันทะไงเกิดฉันทะที่จะอยู่กับงานการดูแลงานการให้ดีทํางานการให้ดีที่สุดแล้วตัวเนี้ยโยมจะได้สมาธิที่ดีมากและเป็นสัมมาสมาธิตามหลักมรรคมีองค์8ทุกวันนี้ที่โยมฝึกเนี่ยมันยังไม่เป็นสัมมาสมาธิเพราะโยมต้องมานั่งฝึกนั่งทําใช่มั้ยนั่งฝึกนั่งทําโดยที่บางทีก็มีความสุขแต่โดยมากก็จะนั่งฟุ้งนั่งหลับโอเคไหม So now we have a break so you have joy in my class for 15 minutes and we come back โอเคเพราะนั้นเราก็พักเพื่อจะได้ให้มีจอยบ้างนั่งนานๆแล้วมันไม่ค่อยมีจอยอะไรนะหลวงพ่อก็เริ่มปากแห้งแล้ว อ้าวสาธุเดี๋ยว15นาทีเจอกันเวลาบ่ายเนี่ยต้องเทศแบบให้โยมตื่นให้ได้ใช่ไหมถ้านั่งแล้วหลับทุกคนนะหลังงานนี่ต้องเทศเยอะๆเราใจ